เป็นสวนเลยแต่ว่าเขาคิดว่าเขาปลูกเพื่อเอาไว้ทำปุ๋ยมากกว่านี้ปลูกไว้ทำปุ๋ยทำปุ๋ยเดี๋ยวสักพักเขาก็มาไถทิ้งเพื่อจะทำปุ๋ยแล้วฝั่งตรงข้ามเรานี่ล่ะเป็นอะไรตัวเองไปดูข้าวบาเล่ไหมหรือว่าเป็นหญ้าถ่ายเอาวิวด้วยหนูนะเต้นนี่ไงก็ถ่ายข้าวไปด้วยแล้วก็ยามเย็นทุ่มหนึ่งหรือยังกี่องศาตอนนี้หนาวไหมแรงมากเลยนี่ค่ะป่าประจำของน้องกุ้งเขานะคะเดี๋ยวเราจะรอรถแฟนน้องเขานะคะมารับถ่ายบรรยากาศเขาเอาเรามาทิ้งไว้ในป่าเห็ดเพื่อที่จะให้เราหายคล่องใจว่าเห็ดหมดไปหรือยังบางทีก็เป็นพวกพานป่าอย่าเห็นเราเป็นสัตว์ตัวน่ารักน่ารักไม่เอานะคะส่วนมากเขาไม่ยิงเข้าเลยเขาจะยิงออกแบบนี้จะชี้ให้ตัวเองดูในรถเราจะมองตอนนี้ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นมันจะเป็นที่ตั้งแบบจ้องไว้ยิงเหมือนในภาพที่เขาตั้งไว้เป็นป้อมอ่ะนะเออนั่นแหละสวยมากนะสวยมากมากนู่นเรายุบดูดูเห็นไหมละเทนหนึ่งจรวดขึ้นไปถ้าเป็นเครื่องบินมันจะยาวอย่างนี้ uh-huh. แต่นี่มันเป็นจรวดยาวขึ้นข้างบนยาวลงข้างล่างบรรยากาศสวยงามตะวันจะตกวันนี้หรือพรุ่งนี้นี่แหละเขาบอกจะมีอะไรสุปยุปปลาคาอะไรนะสุปอะไรนะเรียกสุปยุปกบกินเดือนภาษาอีสานเขาก็เรียกกบกินเดือนสุริยะจันอะไรประมาณสุเรียกไม่ถูกไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพูดภาษาพูดคำไหนมันถึงจะถูกกบกินเดือนหรือกบกินเดือนก็คือกลางคืนแต่ถ้าว่าไอ้นั่นมันก็คือกลางวันคือพระอาทิตย์อมจันทร์มันสุริยะปราคาป่ะสุริยะปราคาจึงเรียกถูกความรู้ถูกทำไมถึงเก่งๆแต่ว่าอาจจะเราไม่รู้ว่าเป็นปรากฏการณ์อะไรแน่ๆแต่ว่าอีก 2-3 วันวันที่17เนาะเพราะว่า16 17ประมาณจะเกิดจะเกิดแต่ว่าที่นี่มันจะมองเห็นไหมถ้าว่าฝนมันตกแต่ถ้าว่าฟ้าโล่งแบบวันนี้ตกตอนกลางวันแล้วฟ้าโล่งถ้าสุริยะปราคานี่มันก็จะเป็นกลางวันเลยไม่ใช่คือมันสุริยะปราคาเราไม่รู้ว่ากลางวันสุริยะก็คือพระอาทิตย์เองแต่ว่ามันคือว่ามันจะมืดไปไงกลางวันแต่จะมืดไปสักพักนึงอ่ะใช่แต่ว่าไอ้กบกินเดือนนั่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกบกินเดือนนั่นก็คือเดี๋ยวก่อนนะภาษาอีสานกบกินเดือนก็คือออมราหูอมจันทร์ราหูอมจันทร์อะไรประมาณนั้นนั่นแหละราหูอมจันทร์ก็เราไม่รู้ว่าตกลงว่ามันเป็นราหูอมจันทร์หรือมันเป็นคือเป็นพระอาทิตย์อมเมื่ออะไรคือเมฆบังเมฆดำอมพระอาทิตย์อะไรนะไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรมาบังพระอาทิตย์นั่นแหละอยู่เยอรมันนานภาษาไทยบอกแข็งแฮงอุ้ยตัวเองมันเหมือนกระรอกเลยน่ะเห็นไหมเห็นไหมน่ะเหมือนหางกระรอกเลยเห็นไหมตรงนั้นน่ะตรงเองสีเทาๆเห็นไหมเหมือนวิ่งกระรอกกำลังวิ่งจับกระต่ายเหมือนไหมเหมือนป่ะจะซูมไม่ได้เพราะว่าซูมไม่ได้ใช้มือถืออยู่อ่ะมันถุงมือตัวเองตึงถุงมือเราดิเพราะเราติดถุงมือตัวเองซูมนี่มันจะต้องขึ้นเลข2เลขเนี่ยตัวเองซูมหมุนดิเราต้องจับเดี๋ยวเราต้องจับจับแล้วก็ซูมนะซูมเพราะว่าท่านมือท่านใส่ตรงนี้ไม่เห็นต้องเลื่อนเดี๋ยวเลื่อนไม่เห็นเลื่อนยังไงก็ไม่เห็นเพราะว่ามันหนีบเข้าไปหมดเลยมันหนีบเข้าไปด้วยกันนี่มันหยุดตรงนี้ถ้าเราเอากล้องรวมกันนี่นะเอากล้องตั้งหรือมันเล็กไปนะฮะมันเล็กมากแต่ถ้าว่ามองเห็นตาเปล่าชัดเลยนะฉันอยากไปยืนอยู่ตรงนู้นจังเลยแล้ว
ปก็ยืนไปสิเนี่ยอ่ะยืนตรงนี้เฉียงนี่แกเฉียงตรงนี้กล้องมาหาแกก็ไม่เห็นพระอาทิตย์สิคะเออว่าแฟนฉันเลยไปอ่ะแกเลยหรือเปล่าวะเออแกเลยไปเดี๋ยวแกก็ตีรถกลับมาเออ